ครับวันนี้เรามาเขียนข้าวต่อนะครับมาก็เป็นจะเขียนเป็นข้าวกล้อง4บาทนะครับเสร็จแล้วก็จะต่อแถมบาทหนึ่งก็คือเหม็นข้าวจ้อย5บาทนะครับมาอันเก่าก็มีอยู่ว่านั่งเจ้าโมเมื่ออิงคมเตินทำเป็นเมินบ่เหลียวพอหน้าปี้พิษหยังสั่งอย่างขี้ข้าแปลงเป็นมาบ่ทักนะครับมาต่อไปนี่เป็นบาทที่3ของข้าวกล้องเนี่ยนะครับฮะในการจัดบทบาทในบทข้าวยาวนะครับเปิ้ลอย่าเป็นบทที่1นะครับบทบาทนี้มันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนพุ่นนะครับเหตุที่ขึ้นไปอยู่ข้างบนเพราะว่าจากนั้นละข้าวยาวก็ยังมีหัวโจอยู่อันนึงนะครับอยู่บาทนึงนะครับมันก็กลายเป็นบาทที่1 นะครับบาทที่2ก็คือเป็นบาทก้อมเนี่ยบาทที่3บาทที่3ก็คือบาทสลัดขึ้นเห็นไหมอันนี้ก็เป็นบาทที่1 นะครับบาทที่1บาทที่2เห็นไหมครับบาทที่3ก็คือบาทสลัดขึ้นเนี่ยนะเห็นไหมมันก็ข้าวก็มีอยู่3บาทเต้าอี้นะครับอย่าไปเข้าใจผิดว่าเป็น4บาทนะครับข้าวมี3บาทเฮาไม่แต่งต่อเลยนะครับฉันทันลักในบาทนี้นะครับผมห้องเองนะครับว่าเป็นบาทลงนะครับบาทลงก็คือห่างมันจะสลัดลงมาสู่สามันนะครับเห็นไหมครับข้าวมันมี3บาทนะครับในฉันทะลักนี้ในข้าวยาวปนจัดเป็นบทที่หนึ่งนะครับแต่ในข้าวก้อมนี่มันเป็นบทที่3นะครับแต่ผมห้องว่าเป็นบาทสลัดลงนะครับเพื่อความเข้าใจของผมนะครับในวรรคแรกนี้ก็จะได้ลงด้วยเสียงจัตวาหรือสามัญนะครับก็บัดได้เน้นเหมือนวรรคแล้วนะครับวรรคที่2ไอ้บาทสลัดขึ้นเนี่ยอันนี้เน้นเสียงจัตวาเพราะในการขับขานจ้อยนะครับในท้ายวรรคที่แรกนี้เฮามาเน้นพ่ออย่างครับเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมันบ่ได้เอื้อนนะครับมันบางครั้งนะครับแต่บางคนก็อย่าเอื้อนก็แล้วแต่นะครับบางครั้งมันเป็นช่วงนี่จะเดินเรื่องเร็วนะครับมันจะเดินเรื่องเร็วพวดมานะครับในข้าวหินนี่ยังพบว่ายังมีเสียงโทพิเศษก็ยังมีนะครับเสียงเอกมันก็ยังอนุโลมกันได้นะครับในท้ายวังนี่นะครับแต่เอาแค่เสียงสามัญจัตวากับพอแล้วนะครับถ้าจำเป็นแท้ๆนะครับท้ายวรรคที่2นี่ก่อนจะต้องลงในเสียงตรีนะครับเห็นไหมครับมาสัมพันธ์กับท้ายวรรคที่แล้วนะครับก็คือบอดตักนี่นะครับเห็นไหมครับมันจะต้องมาอักอักนักนักอักมักอย่างนี้นะครับเสียงเสร็จแล้วก็มาเสียงโทพิเศษนะครับท้ายวรรคที่3นี่นะครับจะต้องลงเสียงโทพิเศษนะครับอันนี้ก็คงก็เน้นนะครับเน้นนะครับบ่ถึงกับจะว่าคือมันเป็นเสียงจัตวาหรือสามัญนะครับตรงนี้นะครับเพราะผมอันนี้ผมเน้นคนเดียวนะครับไม่ใช่ว่าสาธารณทั่วไปจะมีนะครับอันนี้ผมเน้นคนเดียวในเฉพาะแต่งข้าวกล้องเนี่ยนะครับเน้นว่าคือมันเป็นเสียงโทพิเศษสามัญนะครับแต่ถ้าบ่ได้ก็มันก็ได้ครับอันอย่างอื่นนะครับเสร็จแล้วว่า2กรรมสุดท้ายนี่นะครับในข้าว4บทนะครับพุ่นจะมีอยู่2เสียงเท่าอันนะครับท่านพญาพงศ์พุ่นจะเขียนไว้แค่2เสียงเท่าอันนะครับคือเสียงสามัญสามัญนะครับหรือจัตวาสามัญเท่านั้นนะครับสำหรับในข้าวหงหินนั่นพุ่นจะเพิ่มมาเสียงนึงครับก็คือเสียงตรีพิเศษเสียงตรีสั้นนะครับกับสามัญนะครับพุ่นจะมีหนึ่งเสียงเดียวนะครับมีอยู่3แบบด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่นอยากมันเกี่ยวกับการขับขานจ้อยนะครับถ้าลงแบบอีนี่ในทำนองวิงวอนมันได้กู้ทำนองนะครับวิงวอนเฝ้าก่อยใบหรือกุ้งเฮียวบงนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเอาเสียงเองมาไว้ตรงนี้นะครับหรือเสียงอื่นๆนะมันก็จะไม่จะขับขานในเฉพาะโกงเฮียบงเท่านั้นนี่เฉพาะนะครับอันนี้เรามาแต่งเลยนะครับ
พี่พิษหยังสั่งย่างขี้ข้าแปลงเป็นมาบ่อตักนะครับมาที่นี่มันก็อย่าลืมสัมผัสตรงนี้นะครับกึดฮอดกึดกึดนะครับกึดเสียงตีนะครับกึดเสียงตีใช้ตุกกะนะครับกึดกึดนะครับเสียงตีนะฮอดนะครับฮอดฮอดก็ใช้ตัวละแตนนะครับฮอดนะครับกึดฮอดฮอดออนออนนะครับออนเห็นไหมตัวหน้าสะกดอยู่ตรงบนเนี่ยนะครับเพิ่นบอกว่าเขียนเป็นตัวละแตนนะครับไม่ใช่สะกดด้วยตัวละนะครับออนหลังนะครับออนหลังออนหลังนะครับหลังออนหลังหลังเสียงจัตวาเห็นไหมครับก็เสียงสามัญก็ได้นะครับบางที่เพิ่นก็บางครั้งถ้ามันหาไม่ได้แท้ก็เสียงเอก็ยังพอได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันขับขานรวดเร็วนะครับก็บ่ได้เอิ้นนะครับตรงนี้นะครับทีนี้ก็ลงเสียงตรีเลยนะครับเมื่อยังเมื่อสระเอือนี่เมื่อไม่ต้องมีอาร์มตัวนะครับตัวสะกดนะครับสะกดตัวหลังนี่นะครับนะครับเมื่อยังเสียงยังแล้วมันต้องออยนะครับยังนะครับเห็นไหมยังที่คนที่จะเขียนว่าเป็นยังแล้วมันยี่มันแบบยี่หยังนะครับมันยังนะครับอ่านว่ายังนะครับยังยังกั้งกั้งเสียงโทนะครับใช้ตัวกะกั้งไม่เยาะนะครับกั้งกั้งกั้งฮักนะครับฮักตัวใจตัวละแตนนะครับเมื่อยังยังหรือยังนี่นะกึดฮอดอ่อนหลังเมื่อยังนะครับยังดีกว่าเนาะยังยังโทษทีถ้าใจยังมันก็ใจตัวยะนะครับยังตัวยะเลยนะครับเมื่อยังอันนั้นมันยังนะครับอันนี้ยังอันนี้ยังเมื่อยังกั้งฮักเอาสำเนียงละนาหน่อยแวดหวันแวดนะครับแวดแวดแวดเสียงโทตายก็ได้นะก็ถ้ามันมีจัตวาสามัญก็เอาโทตายก็ได้ก็พอเอื้อนได้นะครับกั้งฮักเวดหวันตอดเข้าได้พอได้นะครับเวดหวันหวันเวดก็ได้นะครับเอาหวันนะถ้าเราจะเอาเสียงเจตวาเอาหวันนะครับเอาหวันมาอยู่ข้างหน้าแวดหวันนะครับถ้าเราจะเน้นเสียงเจตวาสามัญ มันจะได้เอื้อนได้นะครับถ้าแวดหวันนี่มันก็มันเป็นเสียงโทนะครับถ้าเราหวันแวดนี่มันก็ได้เสียงเจตวานำหน้าแม้กระทั่งมันก็ชั้นเชิงในการเขียนก็ส่วนแล้วแต่ไผมันนะครับทีนี้นะครับมันเสียงโทพิเศษนะครับลงเนี่ยเฮาจําเป็นจะต้องสัมผัสอันนี้มันเสียงตรีสั้นนะครับตรีตายเพราะฉะนั้นมันถ้าตามแบบฉบับของท่านพญาพรหมเปิ้นบ่มีฮะเปิ้นจะต้องเอาเสียงโทพิเศษนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับเพราะเกี่ยวกับการจ้อยนะครับมันจะขับขานได้เอื้อนยาวได้นะครับตรงนี้นะครับไม่ใช่ถ้าเอามาเสียงตายได้นี่มันก็มันเอื้อนยาวมาได้นะครับเอื้อนยาวมาได้ตอดเสียงโทนะครับเสียงโทตายนะครับทอดนะตอดนะก็คือทอดนั่นแหละครับตอดข้าวคน
ไม่เข้าไม่เข้าไม่ใช่เข้านะครับไอ้คนใหม่อย่างหัวไม่เข้านะครับเข้าสะพานสะพานนี่มันก็แต่ก่อนนี่มันเป็นขัวนะครับเพื่อจะมีไม่เข้าอยู่ข้างข้างนะไว้เกาะนะครับไว้เกาะคนเตียวนะครับเข้าสะพานสะพานสะสะพานหรือสะปานนะครับสะยี่ยี่สะปานสะพานถ้าอย่างนี้ยี่สะพานเอาจะเอาไหนครับสะปานอันนี้มันสะปานสะพานสะพานสะพานเอารุ่นใหม่รุ่นใหม่อันที่นี่เอามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับก็คือการที่ยืมเอาอักษรไทยนะครับมาปรับเทียบเพื่อเป็นอักษรละนานะครับประกอบคำขึ้นไปนะครับก็แบบภาษาไทยนี่นะครับผสมผสานกันไปนะครับก็ตัวกะนะครับกะนี่ก็ยืมตัวคอควายนะครับมาเป็นตัวกะนะครับอ่านว่ากึดนะครับกอนะครับกึดนะครับตัวนี้นะกึดนะครับกึดฮอดอ่านว่าฮอดนะครับตัวนี้นะครับออนออนเนี่ยครับออนตัวละเนี่ยเห็นไหมครับเขาหูแล้วว่าพุ่นเอาเขียนตัวละแต่เขาก็เอาตัวนอโนเขียนได้นะครับไหมออนนะมันจะเป็นจะต้องเขียนอย่างนี้นะออนออลนะฮะอันนี้มันเขียนแบบภาษาปริวัติแบบที่หนึ่งนะครับออนออนนะออนออนหลังออนหลังนะครับขึ้นฮอดออนหลังเมื่อยังนะครับยังนะบ่ยังนะครับเมื่อยังกั้งนะครับอันนี้อ่านว่ากั้งนะครับกั้งฮักนะครับเมื่อยังกั้งฮักนะครับวันอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมบ่ต่อละแต่นะครับหัวอ๋อเพื่อมาแทนตัวหน้านอหนูนะครับวันนะครับวันแวดแวดเขาลบเสียงโทต่ายนี่เข้ามาทางไหนนี่เหรอวันแวดตอดเข้าตอดนะครับยืมตัวทอทหารมาเป็นตัวต้านะครับตอดนะครับตอดเข้าเข้าก็คือไม้ไผ่นะครับพ่นเอาปาดยาวๆตามแนวสะพานไอ้ขัวข้ามไอ้น้ำห้วยน้ำแม่น้ำสั้นๆนะครับก็ห้วยอย่างมูเนี่ยนะเป็นข้าวมันจะเป็นขัวข้าวขัวเกาะมันจะเตียวมันเป็นไม้ปาดมาได้นะครับเดี๋ยวตกบุ่มลงไปบนนะครับสะพานเนี่ยตัวนี้อ่านออกเสียงพอนะครับเห็นไหมเฮาบอกสะพานนะครับถ้าเขาเขียนเป็นตัวนี้ตัวป้ามันก็เป็นสะพานนะครับอันนี้เป็นสะพานนะโอเคครับทีนี้เขามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่3นะครับก็คือการที่เอาภาษาไทยนะครับมาสะกดเขียนตามสำเนียงกับอู้ภาษาละนาทางบนนะครับก็ฟังนะครับใจหูฟังนะครับเสียงออกมาได้เอาภาษาไทยเขียนไปงั้นนะครับแต่ก็ยังว่ามันจะมีข้อจำกัดอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าในภาษาไทยนั่นก็การระบบการผันเสียงมันเหมือนกันนะครับเหมือนกับภาษาละนาเพราะนั้นก็มันจะไปผิดเพี้ยนกันตรงที่เสียงโทพิเศษนั่นแหละครับโทพิเศษกับโทเนี่ยนะครับในภาษาไทยเพื่อจะออกเสียงโทนะครับในภาษาละนามออกเสียงโทพิเศษนะครับเพราะนั้นมันยังมีปัญหากันตรงนั้นนะครับเขาเขียนไปแล้วแก้ไปนะครับกึดนะครับได้ยินเสียงกึดนะครับตัวอื่นก็เขียนไปตามนั้นนะครับกึดนะครับได้ยินเสียงกึดมันต้องใช้กอไก่นะครับกึดนะกึดกึดนะเห็นไหมกึดนะกึดแล้วนะครับฮอดได้ยินเสียงฮอดดังมากระจองฮอนหูนะครับกึดฮอดออนออนหลังเหมือนกันแล้วไปครับเมื่อยังยังนี่เหมือนกันนะครับเพราะว่าชุดยอยักษ์เนี่ยนะครับตัวยอยักษ์โดดๆนี่ต้องอ่านออกเป็นเสียงยอยักษ์ไทยนะครับยังนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นอยอก็เป็นออกไปเสียงแล้วยอยักษ์ไ
ไทยนะครับไอ้นี่เป็นออกตัวยอนี่โทษทีออกเป็นเสียงยอยักษ์ล้านนานะครับเมืองนะครับยังนะครับอ่านมันเป็นยังนะครับถ้าเป็นอยอก็เป็นออกเสียงยอยักษ์ไทยอยู่ยาอย่างยากอันอย่างนั้นนะทีนี้เมื่อยังกั้งนะครับอันตัวนี้กั้งนะอ่านว่ากั้งนะครับมันต้องใจกอไก่นะครับกั้งกั้งเขาไปเขียนตัวไอ้อันนั้นมันคนละอักษรนะครับกั้งเห็นไหมอันนี้เป็นอ่านว่าขั้งอันนี้อ่านว่ากังเห็นไหมอันนี้เขียนแบบไทยนะครับอันนี้ตัวกอไก่เป็นอักษรกลางในภาษาไทยนะครับกจดจดจบปอนะครับกังกังกังเห็นไหมกังจะไปว่ากังอ่ะปากกังอะไรเงี้ยนะปากกังมาเขียนอีมันก็เรียกปากกังนะครับปากกั้งมันก็ถ้าตามแบบฉบับผมหัวใส่จุดไปอีกอันนี้คือเสียงโทพิเศษนะครับกั้งเห็นไหมกั้งกั้งมันเกิดจากตัวกะนะครับมันคนละมานะครับอันนี้กั้งนะกั้งใส่ไม่ตีไปกั้งใส่ไม่จัตวาไปกั้งกั้งมีนะครับกั้งฮักนะครับได้ยินเสียงฮักแล้วก็ต้องหอน้องหูนะครับวันวันเวทวันเวทตอดนะครับตอดได้ยินเสียงตอดมันน้องใจตัวต่อเต่านะครับอันนี้เขียนนี่เขียนอันนี้มันตอดนะครับเสียงโทปกตินะครับเสียงตอดนะโทตายนะครับอันนี้เหรออันนี้มันตอดนะครับตัวเต่านี่เป็นอักษรกลางในภาษาไทยนะครับกจดจดจบปอเห็นไหมครับตอดตอดใส่ไม่โทไปก็ตอดตอดตอดข้าวข้าวอันนั้นแหละเสียงโทพิเศษแล้วไหมเข้ามาแล้วมีปัญหาแล้วตัวคะนะครับในภาษาละนาโดนแม่ขอจ้างไปข้าวโทพิเศษนะครับบรรยายข้าวนะครับข้าวเห็นไหมครับอันภาษาไปด้วยแบบที่สองนี่ยืมตัวขอใครนะครับมาเป็นตัวคะนะครับโดนแม่ขอจ้างไปข้าวอันรุ่มนี่แหละครับอันลุ่มนี่เอาภาษาไทยมาเขียนนะครับเห็นไหมเขียนได้เต้าอี้ก็อ่านแบบภาษาไทยนะครับข้าวข้าวได้จากการเสียงโทปกตินะครับเห็นไหมมันจะไปเปิบไปขี้ไปอ่านให้เป็นข้าวปุ้นมันจะได้ยังได้เพราะว่าอันนี้เป็นใจรักการภาษาไทยอ่านนะครับเพราะนั้นผมมีโอกาสเลยครับผมเขียนเหมือนกันกับจริงนะครับแต่ใจคนละระบบอ่านนะครับอันแบบที่สองนี่ใจระบบภาษาละนาอ่านนะครับแวดวันตอดข้าวเห็นไหมอันนี้เป็นอ่านว่าตอดนะครับอันนี้เป็นอ่านว่าข้าวนะครับเห็นไหมครับเป็นอ่านแบบภาษาละนาทางบนอันรูปนี้อ่านแบบภาษาไทยนะครับหวันแวดตอดข้าวเสียงโทปกตินะครับต้องอ่านแบบภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปเปิบมือไปเป็นภาษาละนาทางบนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในตัวนี้เลยนะครับก็ตัวภัยตัวมันนะครับภัยจะเขียนแบบแรกก็บอกว่ากันแล้วครับในส่วนตัวของผมเอาจุดประดับไว้อีนะครับเพื่อบังคับนะครับบังคับเมื่อภัยกับจ้างที่เป็นคนไทยฝรั่งมังค่าหรือคนเมืองที่บ่ได้เฮียนหูภาษาละนาทางบนนี่มาเนี่ยนะเข้ามาอ่านในแบบฉบับที่ผมเขียนนี่นะครับภาษาไม่ว่าแบบที่สามที่ผมเขียนนี่นะครับกรรมใดที่เป็นมีจุดประกอบไม่โทเนี่ยอ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับเข้าตัวยอยักษ์โดดๆอี้ต้องอ่านออกเป็นเสียงยอยักษ์ละนาครับยังนะครับยอนะครับยังนะถ้าเป็นอยอก็ออกไปดังเสียงยอยักษ์ไทยนะครับอย่างเช่นยูยาอย่างอันนี้เนี่ยสะพานนะครับสะอันนี้ภาษาไทยมันเปิ้นอ่านไว้เลยอ่านว่าสะนะครับเห็นไหมสะเนี่ยแล้วสะใส่ไม่จัตวาบ่เนี่ยสะสะพานนะครับสะพานพานภาษาไทยพุ่นเอาพอพานเขียนก็เป็นอย่างไหนสะพานเห็นไหมครับอันนี้ก็คือคนทั่วไปอ่านเข้ามาอ่านเลยนะครับกึดฮอดออนหลังเมื่อยังกั้งฮักแวดวันตอดข้าวสะพานนะครับมาวันพวกนี้เราอย่ามาต่อแต่บาทนึงนะครับก็คือบาทก้อมนะครับบาทก้อมก็คือบาทแรกกับบาทต้นนะครับนะครับพรุ่งนี้เอามาต่อนะครับ